ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูพิซซ่าบาร์กุนเชียงช่วงที่แล้วครับเราก็ได้นำพิซซ่าบาร์ไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวแล้วครับส่วนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำไปทอดกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือพิซซ่าของเราตอนนี้เซ็ตตัวแล้วเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องแข็งเลยคุณกวินจะเอาต้องชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดถูกไหมอ่ะคือเราต้องการให้ผิวข้างนอกของเขาเนี่ยกรอบแล้วข้างในแบบเหมือนนมสดทอดอ่ะค่ะแบบลาวาออกมาเลยนะฮะแล้วอันนี้มีชีสด้วยมันจะยืดนะครับอ่ะของทอดครับแป้งที่ใช้ทอดสำคัญมากเราสองคนเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะทอดอะไรก็กรอบกรุ๊บไปหมดเลยง่ายๆเนาะแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิสังเกตเลยคือเกล็ดเขาชิ้นใหญ่ทอดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะฮะพูดไปหมดแล้วมันจะพูดอะไรอีกสุดยอดจริงๆของเขาดีแค่นั่นแหละครับเดี๋ยวระหว่างที่รอนะครับผมจะอุ่นน้ำมันขออนุญาตนะครับนี่เลยเวลาที่เราจะทอดอะไรนะฮะใช้น้ำมันเยอะๆแบบนี้นะฮะเราทอดนานๆนี่ต้องอันนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตามรกตนะครับสำหรับทอดเลยอันนี้มั่นใจโอเคครับจากนั้นเราจะอุ่นน้ำมันเนี่ยจนร้อนก่อนนะฮะไข่ไก่นะคะตีพอแตกโอเคว้าวตอนนี้พิซซ่าบาร์ก็เซตตัวได้ที่แล้วล่ะครับเราจะนำออกจากพิมพ์กันเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเทตัวนมสดพิซซ่าเนี่ยเราทาน้ำมันไปแล้วค่ะอย่างน้อยมันจะดึงออกง่ายขึ้นนะนั่นน่ะสิแบบนี้แหละครับ ตอนนั้นเราอาจจะทาน้อยไปดูเหมือนว่าพิซซ่าบาร์นั้นจะติดแน่นกับพิมพ์ไปแล้วนะครับเลยนำออกยากนิดนึงข้อนี้จึงต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเกินไปอาจจะทำให้พิซซ่าบาร์นั้นเละก็ได้ก่อนทำจึงควรทาส่วนที่เป็นไขมันลงไปบนพิมพ์ซะก่อนนะครับหลังจากที่พบอุปสรรคนิดหน่อยครับก็พร้อมออกมาได้แล้วล่ะครับโอเคเวลาหั่นนะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นมีกระทาน้ำมันหน่อยนึงโอเคจะบาร์ใหญ่บาร์เล็กตามศรัทธามาร์กิ้งคือต้องชัวร์นะไม่งั้นไม่เจอชีสในยุ่งเลยนะอ่ะใช่อ่ะชุบแป้งก่อนใช่ไหมคะชุบแป้งก่อนนะแห้งโอเคอึ๊บ1ชิ้นผมต้องใส่ถุงมือไหมเดี๋ยวทำให้ก็ได้เราเปียกให้เราเทดดี้ไปแห้งเนาะแล้วผมต้องใส่ถุงมือไหมเทดดี้เอาตัวหนีบๆอย่างเดียวไงคะอ๋อโอเคง่ายเนาะฮะชีวิตคุณวันนี้ง่ายเนาะจากนั้นก็นำมาคลุกกับแป้งโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วก็นำไปชุบกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วก็ต่อด้วยการคลุกเคล้าเข้ากับเกล็ดขนมปังทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมเอาไว้ครับมีถุงมือไซส์ผมก็จบอ่ะมีก็วางไว้ให้แล้วเหรออืมผิดไหมที่ไม่เห็นไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ถามไหนไหนเห็นไหมบอกแล้วไซส์ L อยู่เนี่ยมองไม่เห็นน่ะไม่ต้องร้อนรนไปนะครับคุณเท็ดดี้แค่โปรดิวเซอร์สั่งให้ใส่ถุงมือเองเพื่อความง่ายและถูกหลักอนามัยแค่นั้นนะครับมาโอ้โหมาฟิตอะไรเบอร์นั้นนะอ่ะเราจะโค้ดแค่รอบเดียวอ่ะลงหน้าไปเลยค่ะโอเคพร้อมครับผมใส่เลยนะชิ้นแรก1 2 3โอ้โหโหสวยมากนะครับสวยมากจริงๆคือข้างในเนี่ยเขาสุกอยู่แล้วล่ะถูกไหมเราทำให้แบบว่าเขาละลายด้านนอกเนี่ยคือกรอบสวยงามจากนั้นเมื่อน้ำมันร้อนก็นำพิซซ่าบาร์ลงไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับว้าวดูกรอบกำลังดีเลยนะครับน่าทานมากๆเลยทำไมชิ้นมันดูขนาดไม่เท่ากันเลยอะครับนั่นน่ะสิคะชิ้นนี้ใหญ่มากนะต้องให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันไหนๆๆเยิ้มครับเนี่ยอุ๊ยเนี่ยโอ้คือกัดเข้าไปอะเพลิดเพลินแน่
กัดเข้าไปคือลิ้นพองนะครับเนี่ยคือมอสซาเรลล่าทั้งเส้นเลยวันนี้เรามีเมนูแกงใต้ปลาหมอใบยี่หร่าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาหมอทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในภาชนะดำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันใส่ปลาหมอที่ทอดไว้เคี่ยวจนปลาสุกนุ่มใส่ใบยี่หร่าคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ